bought a watch with a whole lot of diamonds to show all these niggas it's my time. Took a trip out to Cali to hang with the Chris, make a play and get high off his last time. I say RIP Kobe, a nigga so far when I fall off. โอเคสวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่จูเนียร์ชาแนลนะครับผมแต่วันนี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเราก็ได้นัดเพื่อนไว้ว่าจะไปเที่ยวกันเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้เจอเพื่อนมานานสักพักพอสมควรทุกคนเพราะต่างคนต่างโตแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานเนาะซึ่งวันนี้ผมก็ได้นัดรวมตัวกันนะทุกคนนะแล้วก็เราก็จะนัดรวมตัวไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจะไปที่ไหนไปยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค let's goเป่าไอเด็กก็เพียงพอแล้วส่วนพระเอกของเราที่ลืมไม่ได้เลยก็คือกล้อง DJI นะทุกคนนะคือถ้าลืมอันนี้ทุกอย่างจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โอเคสำคัญคือเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนนะว่าเราจะเดินทางยังไง Let's go เริ่มโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะถึงเวลาใกล้2ทุ่มแล้วนะก็นาฬิกาไม่มีดีกว่าคือถึงเวลาใกล้2ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถทัวร์ไปกันนะก็ตอนนี้เขากำลังทยอยขึ้นแล้วแหละผมเองก็จะทยอยขึ้นเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันก่อนนะซึ่งแบบจะได้วางของแล้วก็นั่งสบายกันโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะก็ที่เราศึกษาตอนเด็กๆทุกคนคือฟิลนั่นแหละแต่ก็โอเคนั่งได้นะทุกคนสบายไม่มัวใครแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมก็ไปเจอที่ภูเก็ตแล้วกันขอนอนก่อนทุกคนไม่ไหวแล้วไปตอนนี้ผมก็มาถึงห้องพักผมทันทีเรียบร้อยแล้วนะเราก็ได้เช่าโรงแรมประมาณ2คืนนะผมกับเพื่อนผม2คนนะวันนี้เราตั้งใจที่จะไปเที่ยวแหลมกระทิงใช่ไหมแหลมกระทิงคือฟีลแบบภาคที่ตกก็ฟีลเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะตัวอย่างนี่ฟีลประมาณนี้ประมาณนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิวภาคที่ตกซึ่งจะไปเที่ยวหลายๆที่ทุกคนถ้าเกิดไปทันเนาะก็จะแต่หลักๆเลยคือจะไปพิชิตแหลมกระทิงกันทุกคนเพราะผมเคยไปแล้วครั้งนึงแต่ไปไม่ทันนะอาทิตย์ตกมืดก่อนแล้วไม่ทันได้ถ่ายวิวเลยตั้งใจที่จะแบบว่าไปให้ทันแล้วกะเวลาให้ถูกเพราะผมรู้ว่าควรกะเวลาประมาณไหนประมาณไหนผมจะไปเที่ยวยังไงบ้าง Let's go boo หมูแดงชั้นเหลืองตอนนี้ผมก็นั่งมอไซค์กับเพื่อนนะทุกคนอากาศคือดีมากตีห้าเป๊ะๆจัดมาเราเป๊ะชั้นมาถึงโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงทางที่จะเดินไปที่แหลมกระทิงสะพานการเวลาข้าวเวลาปากบารามสุดนี่นะก็มันเก่งก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่แหลมกระทิงกันซึ่งนี่แหละเว้นใน TikTok นั่นแหละทางลงแบบสุดยอดจริงๆนะผมบอกตรงคือลำบากจริงๆพิชิตแหลมกระทิงนะเราสี่คนมาพิชิตแหลมกระทิงนะทุกคนโอเคคนอุทางลงนะไม่เดียวนะขี่ก็ใครมาก็ระวังหน่อยนะทุกคนโอ้นี่อุ้ย นี่คือทางลงไปแหลมกระทิงทุกคนนะอาจจะลำบากหน่อยค่อนข้างที่จะอันตรายหน่อยนะทุกคนนะใครเดินคือใครที่เดินอะไรก็ระวังด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมค่อยตัดคลิปไปตอนเดินไปถึงนะเพราะว่าตอนนี้ลำบากในการเดินมากทุกคนอาจจะลื่นล้มเกิดอันตรายได้นะนั่นแหละนี่ทางนี้ทางนั้นแหละ
คือวิวข้างบนเขาแหมกระทิงนะทุกคนนะบรรยากาศเดอะเบสมากครับผมถึงไหนแล้วครับผู้บันนึกว่าถึงแล้วยังไม่ถึงทุกคนยังไม่ถึงนะคือโคตรไกลคือไกลเกินคือแบบเดี๋ยวผมบอกเลยว่าใครได้มาถึงนะผมว่าวิวคือก็เบสจริงๆไม่ธรรมดาซึ่งชาวต่างชาติก็มาเดินเยอะๆไปหมดนะผมขอเดินต่อทุกคนเดี๋ยวไว้ถึงที่แล้วผมจะถ่ายให้ดูว่ามันดีแค่ไหนคือบรรยากาศสวยมากทุกคนนะนี่วู้แล้วก็ทิ้งทุกคนผมชอบแสงมากๆเลยนะเวลาโดนผิวของผมอ่ะมันสวยจริงผมดูบรรยากาศนะทุกคนขึ้นข้างบนนู่นน่ะที่เราจะไปเพื่อนวีผมไปละทุกคนดูจากเสื้อก็น่าจะรู้นะเปียกโชกซึ่งวิวคือ the best มากเว้ยเดี๋ยวดูตื่นเต้นมากทุกคนดูสุดยอดมากเลยอ่ะจริงโอเคในที่สุดก็มาถึงแล้วทุกคนกดกันนะก็ประมาณนี้ลำบ้านเลยเหนื่อยมากครับนี่ครับผมแรงก็ทิ้งนะมาถึงแล้วจริงคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วจริงแล้วนะซึ่งหน้าชาร้อนจริงร้อนจนแบบว่าผมกับเพื่อนต้องเดินถอดเสื้อกันเลยนะใช่ทุกคนคือมันร้อนคนคือเหนื่อยจริงดูเหงื่อก็รู้นะเรามากัน4คนนะตอนนี้เหลือ2คน2คนนี้ไม่รู้อีก2คนอยู่ไหนโอเคทุกคนก็มองตรงนั้นนะใครที่จะมาแรมกระทิงคือต้องฟิตอย่ามาอย่ามายาที่ดีคืออย่ามาเที่ยวผมโอเคทุกคนก็เราก็มาถึงแรมกระทิงกันที่เราตะกี้ก็แวะแถวกับเพื่อนๆกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งบอกเลยว่าวิวหลักล้านมากใครที่อยากจะมาผมแนะนำเลยนะว่ามาได้แต่คุณต้องเผื่อเวลาเดินทางด้วยนะครับซึ่งไม่อย่างนั้นคุณอาจจะมาไม่ทันพระอาทิตย์ตกก็แสงจะไม่มีคุณจะถ่ายรูปไม่สวยกันนะซึ่งพวกผมก็มาทันเวลาแล้วรอบนี้ก็มาพิชิตสำเร็จด้วยซึ่งก็ได้รูปมากมายหลายอย่างได้วิดีโอได้ที่แล้วทุกคนนะก็เดี๋ยวผมก็ไว้มารีวิวให้ทุกคนดูนะ